กูอยากจะให้เธอหยุดการขายลูกชิ้นป้าส้อยของพวกเธอคืนเงินนักเรียนที่สั่งไว้แล้วทุกคนแล้วก็เอาลูกชิ้นไปคืนป้าส้อยซะทำไมอะคะอาจารย์ก็ป้าส้อยเขาก็ไม่ได้มาขายหน้าโรงเรียนแล้วแล้วสิ่งที่พวกเราทำมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะนักเรียนเขาก็ได้กินลูกชิ้นที่เขาอยากกินส่วนป้าส้อยเขาก็ยังมีรายได้แล้วเรื่องรถบนหน้าฟุตบาทโรงเรียนก็ไม่มีแล้วอะเดือดร้อนสิตั้งแต่เธอเริ่มมาลูกชิ้นเข้ามาขายในโรงเรียนน่ะเด็กๆก็ไม่ค่อยลงมาซื้อของเลยเผื่อเมื่อกี้คุณไม่ได้ยินนะผมจัดการให้น้องเขาเลิกขายไปแล้วจัดการเด็กคนนี้ด้วยจะพักการเรียนหรืออะไรก็ว่าไปเดี๋ยวก่อนนะมันถึงขนาดต้องพักการเรียนเลยเหรอทำไมถือว่าเป็นลูกอาจารย์หรือไงถึงจะไม่โดนทำโทษอ่ะอันนี้อาจารย์ทศผมฝากอาจารย์ช่วยไปบอกกับเด็กที่มาส่งลูกชิ้นให้เอาลูกชิ้นทั้งหมดกลับไปก่อนส่วนทางนี้เดี๋ยวผมจัดการเองแต่ว่าอาจารย์ครับอาจารย์ทศอาจารย์เจตคะหนูว่าแบบนี้มันไม่แฟร์เลยนะคะป้าส้อยเขาผิดอะไรอะคะทำไมเขาจะขายลูกชิ้นในนี้ไม่ได้เขาก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำนะคะแล้วพวกฉันล่ะผิดอะไรพวกฉันจ่ายค่าเช่าที่ให้โรงเรียนเพื่อมาขายของนะแล้วป้าส้อยของเธออ่ะไม่ได้จ่ายอะไรเลยแล้วคนอย่างพวกฉันน่ะไม่ใช่คนหาเช้ากินค่ำหรือไงทำไมต้องมาโดนแบ่งรายได้แบบนี้ด้วยก็เด็กๆเขาอยากกินของอย่างอื่นเหมือนกันป่ะคะไม่ใช่อยากกินแต่ของที่ทางนี้ยัดเยียดให้อย่างเดียวยัดเยียดตรงไหนฮะเด็กนี่ทำไมอะคะป้ามาดิไม่ยังแล้วทำไมไม่ยุ่งเรื่องนี้แล้วมันถึงทำไมหยุดทั้งคู่พวกคุณออกไปก่อนเดี๋ยวทั้งนี้ผมจัดการเองไปก่อนผมสัญญาว่าจะจัดการทุกอย่างให้ถ้าไม่จัดการเรื่องนี้จริงๆอ่ะหน้าดูฉันไม่ได้มาเสียเงินเพื่อมาขาดทุนนะเว้ยไปทำไมเธอจะต้องทำตัวมีปัญหาแบบนี้ด้วยเห็นไหมว่าเธอทำอะไรลงไปทำไมเธอไม่ปล่อยให้ป้าเขาไปตามทางของเขาเอาจริงๆอ่ะตลาดอื่นก็มีตั้งเยอะแยะที่ป้าเขาจะไปขายได้ทำไมเธอจะต้องทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาด้วยอาจารย์คะคือหนูไม่ได้อยากทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะหนูแค่พยายามทำในสิ่งที่มันถูกต้องแต่มันก็ถูกเฉพาะในมุมของเธอไงแล้วเห็นไหมว่ามันมีผลอะไรตามมาแล้วเธอก็จัดการเองไม่ได้ตอนนี้ครูจำเป็นจะต้องพักการเรียนของเธอเดี๋ยวครับอาจารย์